อนเสิร์ตในช่วงกลางคืนช่อง3ยังจัดเต็มให้10หนุ่มหล่อทะลุโลกงานนี้พี่แบร์รี่กับน้องยาย่าภูมิใจนำเสนอสุดๆค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับ NY นะคะคู่จิ้นคู่นี้พี่เดชแล้วก็ยาย่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมไหนๆนะครับผมเราก็ได้มามีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการในช่วงท้ายนี้นะฮะก็ขอยึดนะครับผม2ช่วงท้ายเป็นของเราไปเลยนะขออนุญาตนะครับผมโอเคอนุญาตค่ะฮะหมายความว่าคุณผู้ชมเขาน่าจะอนุญาตอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆยาย่าไม่อยากโม้นะว่าเบรกของเรานี่เด็ดที่สุดเลยค่ะพี่ณเดชยาย่าก็พูดเกินไปแหมใครจะไปเด็ดได้ล่ะแหมก็แค่มีพระเอกแถวหน้ามาปาดเหงื่อโชว์มาคิมเนี่ยก็โชว์สวีทกันตอนซ้อมเต้นแล้วไหนย่าเนี่ยก็กำลังแคะขี้มูกอยู่ด้วยพี่เดชคะโม้แล้วเนี่ยย่าว่าพี่เดชพูดเยอะเกินไปแล้วค่ะเดี๋ยวคนเขาเปลี่ยนช่องหนีแล้วนะคะไม่หรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะย่าว่าเราบุกเข้าไปในห้องซ้อมกันเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าการซ้อมนะครับผมในช่วงท้ายของการฉลองครบรอบ45ปีไทยทีวี4ช่อง3กับความสุขบุกโลกเป็นไงกันบ้างไปดูเลยครับคอนเสิร์ตก็วันนี้นะก็เตรียมตัวครับสำหรับคอนเสิร์ตนะครับผมและฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปสายกลับไปเสียงดังแม่ห่วงนอนในกุฏิขยับ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 เข้ามาสิกระซ่า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 เข้ามาสิเน่มีแอร์เนี่ยสุดยอดเรามีแอร์นะอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชมครับของจริงนะฮะแรงกว่านี้ฮะโอ้โหโอ้โหได้ค่ะงั้นอย่าว่าเบรกหน้าอะค่ะเอาใจสาวๆกันแล้วกันค่ะไปดูลีลาของพระเอกทุกคนนะคะว่าจะหล่อทะลุโลกขนาดไหนอ๋อซึ่งแน่นอนว่าครับผมต้องนำทีมโดยเด็กคุกกี้มิยะโอเคค่ะได้ค่ะย่ายอมค่ะเพราะพี่หล่อมากๆค่ะอย่าว่าเราตามไปดูดีกว่าค่ะอร่อยๆๆว่าพี่เด็กกับเพื่อนๆจะทำการแสดงนะคะการซ้อมสำหรับช่วงพิเศษเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนนะคะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับจับตาดูคู่จิ้น NY ให้ดีนะคะน้องยาย่าตั้งใจซ้อมเต็มเหนียวแต่พี่แบร์รี่แอบทำตลกตลอดแหนเรื่องเต้นนี้ของหมูสำหรับพี่แบร์เขาเลยใช่ไหมล่ะจริงแล้วอยากเก็บไว้นะฮะให้คุณผู้ชมไปดูว่าวันคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้แค่แบบมีแค่ท่าเต้นนะครับมันจะมีอะไรที่มันบอกว่าอลังการงานสร้างเข้ามาด้วยค่อนข้างเยอะใช่ค่ะจริงๆค่ะวันนี้พี่ณเดชพูดเลยค่ะว่าเราจะไม่ได้แบบว่าเต้นธรรมดาอย่างเดียวนะคะเราจะมีแบบ special นิดหน่อยนะครับจะมีความพิเศษมากๆเลยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเออเราได้เข้าไปใกล้คุณผู้ชมมากกว่าที่คุณผู้ชมจะคิดอีกครับผมอ่าฮะโอ้โหนี่นะก็คือความทุ่มเทนะครับเกินร้อยของพวกเราทั้งหมดเลยนะฮะใช่ค่ะตลอดระยะเวลา2เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเรานะคะนักแสดงคนอื่นศิลปินทุกท่านแล้วก็ศิลปินร่วมค่ายนะคะทีมงานสำคัญมากๆค่ะพูดได้ว่าเต็มที่กันสุดๆเลยค่ะเพื่อที่จะมอบความสุขนะคะให้กับทุกท่านในงานฉลอง45ปีไทยทีวี4ช่อง3นะคะความสุขบุกโลกคุ้มค่าที่สุดแน่นอนเลยค่ะครับผมนะฮะวันเสาร์ที่15เมษายนนี้นะครับผมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับและทุกคนก็จะได้รู้ว่าที่เราพูดไปเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเกินจริงเลยใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับรายการพิเศษนะคะริงซ้ายความสุขบุกโลกต้องจบลงแค่นี้ค่ะแต่ว่าสามารถชมนะคะคู่จิ้นนะคะทั้งย่าณเดชแล้วก็คู่จิ้นทุกคู่แล้วนะคะรวมถึงนักแสดงทีมงานทุกคนนะคะได้ในวันจริงค่ะใครไม่บัตรทำยังไงเอ่ย9โมงเช้านะฮะไปเลยครับที่หน้างานนะครับเราจะมีซุ้มกิจกรรมต่างๆไปเล่นกิจกรรมไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้บัตรฟรีเข้างานไปร่วมกิจกรรมกับเราครับผมแต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกจริงๆนะคะก็สามารถชมได้นะคะเพราะว่าทางช่อง3 HD นะคะช่อง33แล้วก็ช่อง3 Original นะคะจะถ่ายทอดสดให้พวกเราดูได้ด้วยค่ะตั้งแต่บ่าย2จนถึง
2 ทุ่มใช่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยคอนเสิร์ตที่สุดยอดของพวกเราแล้วดูคอนเสิร์ตยังไงอ่ะก็ทางช่อง3 SD นะคะช่อง28เรียกได้ว่าความสุขตลอด8ชั่วโมงเลยค่ะสุดยอดมากนั่งให้ก้นชาไปแล้วคุณผู้ชมครับผมแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้มาร่วมงานนะครับแต่วันนี้เราต้อง2คนต้องไปซ้อมต่อแล้วนะครับเราพบกันนะวันเสาร์นี้เจอกันแน่ครับผมเจอกันค่ะบ๊ายบายครับดีใจที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ด้วยกันภูมิใจที่เธอกับฉันได้รวมหัวใจในสิ่ง